นับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงเนเจอร์กิฟต์แบ็คคอฟฟี่ลอรีเอลหรือไวท์โทลิฟกระจกเคมีพัณฑ์ AGC บริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดพิซซ่าหน้าไหนเด็ดสุดไม่สนใจแต่น้องพิซซ่าน่ารักแน่นอนไปชมกันกับคลิปที่เธอตั้งใจทำมาประกวดโดยเฉพาะน้องก็เข้ารอบมาจากการออดิชั่นที่เดอะนายพระราม9ค่ะจริงๆเรามีการเดินทางออดิชั่นทั่วประเทศนะฮะบุรีรัมย์เชียงใหม่ไปถึงสุพรรณบุรีไปถึงหลากหลายจังหวัดของกรุงขอนแก่นเดินทางไปทั่วเลยนะครับสรุปแล้วก็ประมาณ 12-13 อ้าวมาแล้วพิซซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนานุ่มถาดใหญ่พี่หน่อย พิซซ่าอายุเท่าไหร่แล้วอายุ14ปีค่ะ14ปีเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่สตรีวิทยา2ค่ะพิซซ่าเตรียมผลงานเอาไว้แล้วอัดหลายรอบไหมคะ2รอบค่ะ2รอบก็อยู่แล้วที่ไหนคะบ้านคุณครูค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าน้องพิซซ่าเข้าประกวดแบบออนไลน์นั้นเป็นผลงานอะไรเชิญเลยจ้องมองกันอยู่ได้คงไม่หรือเปล่าพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้ดูสิแค่ผู้หญิงร่างกายก็อ่อนแอแต่ใจที่แน่จริงได้ยิ้มเมื่อครั้งนี้แน่จริงเรามารักกันนะเรามารักกันนะเอามาเอามาเจอเราเป็นต้องแซวว่าแซวว่าน่าลุ้นจริงหรือคะท่านคุณว่าคุณจะครั้งนี้อยากบอกก็บอกเลยเปิดเผยสิแน่จริงอย่ายิ้มเมื่อครั้งนี้แน่จริงเรามารักกันนะเรามารักกันนะเอามาเอามาไม่เคยเกรงขอตรงจองกันนะเกลียดฉันหรือว่ารักถ้ารักก็บอกรักไม่รักก็บอกยิงแต่ดูที่จองฉันนะที่นั้นทำเกรงรีอย่ายิ้มเราคงนิ่งแน่จริงเรามารักกันนะเรามารักกันนะเอามาเอามาเป็นยังไงบ้างอ้าวเริ่มต้นจากพี่ตั้มก่อนเลยครับตั้งใจมากไปนิดนึงคือมันเลยขาดความเป็นธรรมชาติทุกอย่างเตรียมมาอย่างดีจนทำให้เราพะวงว่ามันจะเหมือนที่เตรียมมาหรือเปล่าก็เลยขาดความเป็นธรรมชาติในส่วนของการแสดงถือว่าออกมาดีแต่ว่าเพลงเนี่ยทุกวันนี้อาศัยความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะนั้นใส่ความเป็นธรรมชาติขึ้นไปนิดหนึ่งเหมือนทุกอย่างต้องออกมาจากตัวเราไม่ใช่เป็นการท่องจำค่ะขอบคุณค่ะพี่โอ๋ครับเป็นการร้องที่ท้าทายทั้งสายตากิริยาในการท้าทายว่าท้ารักนะคะแต่อายุอย่างน้องเนี่ยถ้าเกิดท้าอย่างนี้จะอันตรายเพราะหนูยังเด็กเกินไปลูกแต่ว่าถือว่าให้ความสนุกสนานในการร้องการเต้นกำลังได้ในอารมณ์นะคะก็ขอเอาใจช่วยละกันค่ะขอบคุณค่ะนี่คือกรรมการในห้องส่งสตูดิโอของเรานะฮะเราจะดูกรรมการออนไลน์มาจากวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาไม่ได้เพราะเดี๋ยวกลับบ้านต้องโดนกักตัวนะครับใช่ค่ะลีลาดีลีลาการตรงการเต้นก็ดูน่ารักดีแต่ว่าการร้องรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยโล่งเหมือนกับขาดอารมณ์เพลงไปนิดแต่โดยรวมก็ขอให้โชคดีขอบคุณค่ะคราวนี้กลับมาที่ผู้เข้าแข่งขันของเราฟังคณะกรรมการแล้วเป็นยังไงครับก็จะนำคำติชมของกรรมการไปปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะปกติประกวดบ่อยไหมครับก็
ก็มีประกวดค่ะแต่ว่าจะเป็นงานโชว์มากกว่าค่ะอ๋อแสดงว่ามีงานโชว์ด้วยติดต่อน้องได้ใช่ไหมครับรับจ้างโชว์ไหมได้ค่ะติดต่อยังไงครับ0858206557ค่ะรับงานประเภทไหนงานร้องเพลงค่ะแล้วก็งานเต้นโคเวอร์แดนซ์ค่ะหนูจะมีทีมเต้นโคเวอร์แดนซ์ที่ทั้งร้องทั้งเต้นด้วยกันค่ะเดี๋ยววันหลังนี่จะเชิญมาโชว์ในรายการเราได้ไหมได้ค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งค่ะเราจะไปขอความรู้เรื่องนี้จากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับมาถึงช่วงเวลาที่ชุมทางดาวทองห่วงใยคนไทยเหลือเกินนะครับอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกันครับเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราหวาดกลัวกันอยู่ในปัจจุบันก็คือโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19บางคนก็ซื้อประกันกันไปแล้วก็สบายใจแต่อย่าลืมสิครับว่าในโลกของเราเนี่ยยังมีโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งที่เป็นมานานเลยก็คือโรคมะเร็งที่เขาบอกรักษายากรักษาแพงนานกว่าจะหายจะมีประกันช่วยเหลือหรือไม่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดครับคุณสุทาวันสุทิพันธ์หรือคุณแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตถามง่ายๆค่ะประกันโรคมะเร็งมีไหมมีค่ะประกันโรคมะเร็งมีค่ะแล้วใครครับที่จะมีโอกาสซื้อประกันโรคมะเร็งนี้ได้จริงๆแนะนำเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะในการซื้อประกันมะเร็งแต่อยากแนะนำทำตั้งแต่อายุน้อยๆซึ่งในส่วนของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆเนี่ยเบี้ยประกันภัยจะค่อนข้างไม่แพงนะคะแต่แล้วสภาวะปัจจุบันเนี่ยก็มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้ตั้งแต่อายุน้อยๆไม่ต้องกลัวว่าแก่แล้วจะเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้เด็กก็เป็นมะเร็งได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นลดอัตราความเสี่ยงการทำประกันโรคมะเร็งมันยากไหมต้องตรวจสุขภาพไหมไม่ต้องเสียเวลาตรวจสุขภาพค่ะในส่วนของการทำประกันเนี่ยจะมีการถามคำถามสุขภาพประมาณ 3-4 ข้อเท่านั้นไม่ต้องเจอกันใช่ไหมโทรคุยได้ใช่ค่ะสามารถโทรคุยกันได้เลยนะคะจะเป็นการคัดกรองความเสี่ยงสำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อประกันค่ะ3-4 ข้อก็สามารถที่จะทำประกันได้แล้วใช่ค่ะการทำประกันโรคมะเร็งนั้นครอบคลุมมะเร็งชนิดไหนบ้างค่ะในส่วนของประกันมะเร็งเนี่ยเราคุ้มครองเกือบทุกจุดในร่างกายจะมียกเว้นเพียงแค่มะเร็งผิวหนังค่ะและมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HIV เท่านั้นค่ะเราสามารถซื้อประกันโรคมะเร็งได้ไหมครับแล้วแพงหรือเปล่าครับในส่วนของการซื้อประกันโรคมะเร็งโครงการของเราเนี่ยอยู่ในคอนเซปต์เจอจ่ายแล้วก็จบค่ะหมายความว่ากรณีตรวจพบตรวจเจอมีเชื้อมะเร็งในร่างกายเนี่ยบริษัทจะจ่ายเงินก้อนเป็นทุนประกันให้ไปบริหารใช้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้เลยเป็นเงินก้อนทีเดียวจบซึ่งลูกค้าสามารถเลือกทุนได้ตั้งแต่ 200,000 บาทนะคะไปจนถึง 500,000 บาทรับตั้งแต่อายุ18ปีไปจนถึง54ปีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในโครงการเนี่ยเริ่มต้น840บาทต่อปีเริ่มต้นจาก840ต่อปีรับตั้งแต่18ไปจนถึงอายุ54ใช่ค่ะผมยังซื้อได้จริงๆนะครับถ้าสนใจอยากจะซื้อต้องทำยังไงครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการซื้อนะคะหรือติดต่อการเบิกเคลมได้เลยที่ฮอตไลน์1737ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือทางเว็บไซต์ www.tqm.co.th และช่องทางไลน์ค่ะ TQM Insurance Broker ค่ะ1737 24ชั่วโมงขอบคุณคุณแอนครับขอบคุณค่ะ